แทนธนัชชาเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนโยงสาวสวยเพียบพร้อมปมข่าวลือชมพู่น็อตแทนธนัชชาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังโดนโยงเป็นสาวสวยเพียบพร้อมปมข่าวลือชมพู่น็อตคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายแทนธนัชชาเคลื่อนไหวแล้วกลายเป็นกระแสร้อนของวงการบันเทิงเมื่อมีข่าวเมาสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กแถมสาวน้อยบ้านเล็กยังเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหลงหนักขณะที่เพจจับโป๊ดาราให้ข้อมูลเรื่องนี้เช่นกันว่าป้าข้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายไม่ใช่ปอกอแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยพร้อมติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนและยังบอกอีกว่าแล้วคือเพิ่งรู้ว่ารับส่งแถวแถว107อุ๊ยทำเอาชาวเน็ตพากันสงสัยและสืบหาว่าใครคือคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายก่อนที่จะมาลงที่คู่ของนางเอกซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยากับสามีไฮโซน็อตวิสรุตจากหนาวแสงนีออนนั่นเองเนื่องจากฝ่ายชายทำธุรกิจหลอดไฟนอกจากนี้ในแอปพลิเคชัน TikTok ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าด้วยว่าผู้หญิงในข่าวนั้นคือแทนธนัชชาสาวสวยฉายาแฝดคิมเบอร์รี่แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันจากทางฝ่ายไหนเลยแต่งานนี้ทำเอางานเข้าสาวแทนไปแล้วในขณะที่ข่าวสดบันเทิงออนไลน์พยายามติดต่อไปยังสาวแทนเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวที่โดนโยงและมีทวยมาลงทั้งนี้คนดูแลได้บอกว่าขอรีเช็คข่าวที่เกิดขึ้นก่อนล่าสุดแทนธนัชชาได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวโดยโพสต์คลิปขณะกำลังทำเค้กรูปหัวใจ8แคปชั่นคำว่า Work KKทั้งนี้สาวแทนได้เข้าฝึกเชฟหลักสูตรการประกอบอาหารโดยจบจากโรงเรียนสอนทำอาหารระดับ World Class อย่างเลอกอดองเบลเอลคอร์ดอนเบลอีกด้วยขอบคุณภาพไอจีแทนขีดล่างธนัชชาชมพู่น็อตเคลื่อนไหวหลังโดนโยงเมาสามีนางเอกมีบ้านเล็กโซเชียลยังระอุชาวเน็ตยังช็อกวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นร้อนวงการโยงคู่ซุปตาชมพู่น็อตเคลื่อนไหวหลังโดนโยงเมาสามีนางเอกมีบ้านเล็กโซเชียลยังระอุงานเข้าอยู่ตอนนี้กับประเด็นร้อนวงการบันเทิงไฮโซน็อตวิสรุตสามีนางเอกซุปตาชมพู่อารยาเจอถูกโยงเป็นสามีนางเอกมีบ้านเล็กหลังจากก่อนหน้านี้ทายาทห้างดังป๊อปภัสสรกรสามีมากกี้ราศีก็ถูกโยงแต่เจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ฟาดพร้อมตัดพ้ออะไรก็กูพร้อมสยบขาเมาด้วยภาพและคลิปหวานอยู่กับภรรยาตลอดไม่เกี่ยวกับเรื่องเอียงซ้ายแต่อย่างใดก่อนจะมีคำใบ้เพิ่มกับการติดแฮชแท็กคำว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนทำให้ทั้งโซเชียลต่างก็พุ่งเป้าไปที่ชมพู่น็อตเพราะสามีนางเอกซุปตาทำธุรกิจหลอดไฟขณะที่น็อตวิสรุตได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโดยโพสต์สตอรี่รูปลูกๆพร้อมกับข้อความว่า See youTomorrow 10 AM เช่นเดียวกับชมพู่ก็โพสต์สตอรี่รูปลูกๆเวลาเดียวกันพร้อมกับข้อความเดียวกันก็ซึ่งชาวเน็ตก็จับตาว่าจะออกมาแถลงเรื่องนี้หรือไม่ก่อนที่วันนี้วันที่30มกราคม66ไฮโซน็อตจะออกมาเฉลยแล้วว่าเป็นการโปรโมทร้านเสื้อผ้าด้านโลกโซเชียลยังร้อนระอุ กับกระแสลือสะพัดโยงไปที่คู่ชมพู่น็อตช็อกไปตามๆกันเพราะเป็นครอบครัวที่น่ารักโดยเฉพาะลูกๆพี่แฝดและน้องสาวคนเล็กกระแสคอมเมนต์ต่างขอให้คู่นี้เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นThank you.
รู้จักแทนธนัชชาฉายาแฝดคิมเบอร์รี่ดีกรีดาวสตรีอ่างทองสวยเก่งครบสูตรชวนรู้จักแทนธนัชชาสาวสวยสุดน่ารักฉายาฝาแฝดคิมเบอร์รี่ดีกรีดาวสตรีอ่างทองฝากผลงานวงการบันเทิงมาเพียบสวยเก่งครบสูตรเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทำหนุ่มใจบางสำหรับแทนธนัชชาสาวสวยวัย24ปีหน้าตาดีถึงขั้นได้ฉายาว่าแฝดคิมเบอร์รี่เลยทีเดียวแถมเธอยังเป็นนิวเจเนเรชั่นช่อง ONE 31 อีกด้วยวันนี้ทีมข่าวสดจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเธอคนนี้เพิ่มเติมกันแทนธนัชชาจันงามเกิดวันที่10ตุลาคม2541มาพร้อมส่วนสูง175เซนติเมตรบอกเลยว่าเห็นสูงขาวหน้าตาเหมือนลูกครึ่งแบบนี้แต่แทนเป็นคนไทยแท้ๆนะส่วนฉายาคิมเบอร์เรอร์ฝาแฝดคิมเบอร์รี่นั้นมาจากการที่หลายคนบอกว่าเธอหน้าตาคล้ายคิมเบอร์รี่ด้านการศึกษาสาวแทนจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสตรีอ่างทองสายวิทย์คณิตเธอเป็นเด็กกิจกรรมกล้าแสดงออกทั้งสวยทั้งเก่งและทำกิจกรรมเยอะขนาดนี้แม้จะไม่มีการประกวดดาวโรงเรียนอย่างจริงจังแต่ใครๆก็ยกให้เธอเป็นดาวโรงเรียนส่วนการศึกษาระดับปริญญาแทนจบปริญญาตรีจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและยังเรียนจบโรงเรียนสอนทำอาหารระดับเวิลด์คลาสอย่างเลอกอดองเบลเอลีคอร์ดอนเบลอีกด้วยมาต่อกันที่ผลงานวงการบันเทิงสาวแทนผ่านการประกวดมาแล้วมากมายทั้งนางงามสวนนกชัยนาทท็อป10ไทยซูเปอร์โมเดล2015รองอันดับ1มิสมอเตอร์โชว์2016ชนะเลิศการประกวดเจมาร์ทโมบาย2016MV เพลงเพิ่งรู้ตัวของมาตังระดับดาวซึ่งสาวแทนมีโอกาสได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3ก่อนที่จะย้ายมายังช่องวัน31นอกจากนี้สาวแทนยังได้มีโอกาสมาร่วมงานกับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกในฐานะแบรนด์แอมบาสซาเดอร์บาเยิร์นมิวนิกประจำประเทศไทยและโครงการ AFC บาเยิร์นยูธคัพโดยให้สัมภาษณ์กับทาง 2ID ว่าแทนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับฟุตบอลตอนอายุ15แทนเป็นนางงามสวนนกของชัยนาทในภารกิจของนางงามแทนต้องไปที่สนามบอลของทีมชัยนาทฮอนบินเพราะตำแหน่งเราคือนางงามสวนนกส่วนเรื่องบาเยิร์นมิวนิกเข้ามาตอนแทนอายุ17ปีช่วงนั้นแทนเป็นกระแสดังในโซเชียลเพราะมีคนเอารูปแทนไปแชร์ทางช่อง PPTV จึงชวนแทนไปสัมภาษณ์ออกรายการสดตอนเช้าจังหวะเดียวกันปีนั้นเป็นปีแรกที่มีโครงการบาเยิร์นยูธคัพโดยหน้าที่ของแบรนด์แอมบาสเตอร์บาเยิร์นมิวนิกประจำประเทศไทยคือภาพลักษณ์เรียกได้ว่าคุณภาพคับแน่นจริงๆจะเป็นนักแสดงก็ได้ทำอาหารก็เลิศแถมยังสายฟุตบอลอีกสายไหนก็รอดสมแล้วที่ตกหลุมๆได้เพียบหากใครอยากชมความน่ารักของสาวคนนี้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ IG @แทนธนัชชาได้เลยThank you.